สรุปจิตวิทยานะครับก่อนอื่นนะครับเรามาดูความหมายของคำว่าจิตวิทยาไฟโชโลจีจิตวิทยาหมายถึงศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของอินทรีย์หรือสิ่งมีชีวิตต่างๆโดยเฉพาะมนุษย์ทั้งนี้เพื่ออธิบายทำความเข้าใจทำนายและควบคุมพฤติกรรมต่างๆได้นะครับต่อมานะครับจุดมุ่งหมายของจิตวิทยาจิตวิทยานะครับเป็นวิชาที่จัดอยู่ในกลุ่มพฤติกรรมศาสตร์โดยมีจุดมุ่งหมายอยู่ด้วยกัน5ประการดังนี้นะครับ1เพื่อให้เข้าใจพฤติกรรมของบุคคล2เพื่อให้สามารถอธิบายพฤติกรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นได้3เพื่อให้สามารถทํานายพฤติกรรมได้อย่างเหมาะสม4เพื่อให้สามารถควบคุมพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์และ5นะครับเพื่อให้ผู้ศึกษานําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาต่างๆได้นะครับสำหรับขอบข่ายของวิชาจิตวิทยานะครับแบ่งออกเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่มจิตวิทยาทั่วไป General Physiology และกลุ่มจิตวิทยาประยุกต์ Applied Physiology นะครับการแบ่งกลุ่มแนวความคิดของนักจิตวิทยานะครับสามารถแบ่งออกเป็น6กลุ่มดังนี้นะครับ 1. กลุ่มโครงสร้างของจิต 2. กลุ่มหน้าที่ของจิต 3. กลุ่มพฤติกรรมนิยม 4. กลุ่มจิตวิเคราะห์ 5. กลุ่มเกสตัลและ6นะครับกลุ่มมนุษยนิยมมาดูกลุ่มที่1ก่อนนะครับกลุ่มโครงสร้างของจิตผู้ก่อตั้งกลุ่มคือวิลแฮมแมกบุนซึ่งเป็นผู้ให้กำเนิดห้องปฏิบัติการทางจิตวิทยาแห่งแรกจนได้ฉายาว่าเป็นบิดาแห่งการทดลองเขาได้นำเอาความรู้ความเข้าใจในวิชาฟิสิกส์และวิชาเคมีมาใช้ในการทดลองค้นคว้าวิชาจิตวิทยานะครับนักจิตวิทยากลุ่มนี้ให้ความสนใจมุ่งศึกษาในเรื่องของจิตธาตุคือเชื่อว่ามนุษย์ประกอบด้วยร่างกายบอดี้นะครับกับจิตใจมายซึ่งต่างก็เป็นอิสระแก่กันแต่ทำงานสัมพันธ์กันพฤติกรรมของบุคคลเกิดจากการกระทำของร่างกายโดยการควบคุมและสั่งการของจิตนะครับสรุปแนวคิดของกลุ่มโครงสร้างจิตนักจิตวิทยากลุ่มนี้ได้สรุปว่าโครงสร้างของจิตประกอบด้วยจิตธาตุ mental element ซึ่งประกอบด้วยธาตุ2ชนิดก็คือ 1. การรับสัมผัส sensation และ 2. ความรู้สึก feeling ซึ่งภายหลังนะครับได้เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งอย่างก็คือจินตนาการหรือว่าภาพจิตหรือจินตภาพ image นะฮะจิตธาตุทั้ง3นี้นะครับเมื่อสัมพันธ์กันภายใต้สถานการณ์แวดล้อมที่เหมาะสมก็จะก่อให้เกิดรูปจิตผสมขึ้นเช่นความคิด thinking อารมณ์ emotion ความจำ memory และการหาเหตุผลหรือสาเหตุ listening นะครับกลุ่มที่2นะครับกลุ่มหน้าที่ของจิตผู้ให้กำเนิดหรือผู้นำกลุ่มก็คือจอห์นยูอี้วิลเลียมเจมและเจมแองเกลนะฮะนักจิตวิทยากลุ่มนี้มุ่งศึกษาเกี่ยวกับหน้าที่ของจิตโดยสรุปว่าจิตมีหน้าที่ควบคุมกระบวนการกระทำกิจกรรมต่างๆของร่างกายในอันที่จะปรับตัวให้เหมาะกับสิ่งแวดล้อมนะครับสรุปแนวคิดของกลุ่มหน้าที่ของจิตนะครับ 1. การกระทำทั้งหมดหรือการแสดงออกของคนเราคือการแสดงออกของจิตเพื่อปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมดังนั้นการศึกษาจิตใจคนจะต้องศึกษาการแสดงออกของเขาในสถานการณ์ต่างๆนะครับและ 2. การกระทำหรือการแสดงออกทั้งหมดขึ้นอยู่หรือเกี่ยวข้องกับประสบการณ์ของแต่ละคนดังนั้นพฤติกรรมของคนจึงแตกต่างกันนะครับนักจิตวิทยากลุ่มนี้จึงมุ่งศึกษาวิธีการเรียนรู้การจูงใจการแก้ปัญหาตลอดจนความจำของคนเพื่อหาทางให้ปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้นะครับกลุ่มที่3กลุ่มพฤติกรรมนิยมนะครับนักจิตวิทยาที่มีชื่อเสียงของกลุ่มพฤติกรรมนิยมก็ได้แก่เอ็ดเวิร์ดแอลทอนไดท์และจอห์นบีวัตสันนะครับนักจิตวิทยากลุ่มนี้เชื่อว่าพฤติกรรมทุกอย่างของมนุษย์จะต้องมีสาเหตุเมื่ออินทรีย์ถูกเร้าก็จะมีการตอบสนองเกิดขึ้นการตอบสนองหรือพฤติกรรมจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีสิ่งเร้าอินทรีย์นั่นเองนะครับ
สรุปแนวคิดของกลุ่มพฤติกรรมนิยม 1. การวางเงื่อนไขเป็นสาเหตุสำคัญนะครับที่จะทำให้เกิดและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนะฮะ 2. พฤติกรรมของคนที่ปรากฏขึ้นส่วนมากเกิดจากการเรียนรู้มากกว่าจะเป็นไปตามธรรมชาติโดยอินทรีย์ถูกวางเงื่อนไขให้แสดงปฏิกิริยาตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่มากระตุ้นนะครับและ 3. การเรียนรู้ของคนกับสัตว์ไม่ต่างกันเราสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของคนได้จากการศึกษาพฤติกรรมของสัตว์นะครับกลุ่มที่4กลุ่มจิตวิเคราะห์ผู้ก่อตั้งกลุ่มนี้ก็คือซิกมันด์ฟรอยด์ความคิดหลักของฟรอยด์นั้นเชื่อว่าจิตมีลักษณะเป็นพลังงานนะครับเรียกว่าพลังงานจิตทั้งนี้ฟรอยด์ได้วิเคราะห์จิตของมนุษย์โดยแบ่งออกเป็น3ระดับได้แก่1. จิตสำนึกหรือจิตรู้สำนึกนะครับก็คือสภาพของจิตที่มีสติรู้ตัวการแสดงอะไรออกไปก็แสดงไปตามหลักเหตุผลแสดงตามแรงผลักดันจากภายนอกสอดคล้องกับหลักแห่งความเป็นจริงนะฮะ 2. จิตกึ่งสำนึกก็คือสภาพของจิตที่ไม่รู้ตัวในบางขณะเช่นเรากระดิกเท้ายิ้มอยู่คนเดียวโดยไม่รู้ตัวที่เก็บไว้ในรูปของความทรงจำนะครับเช่นความขมขื่นความประทับใจในอดีตถ้าไม่นึกก็ไม่รู้สึกอะไรแต่ถ้าทบทวนเหตุการณ์ทีไรนะครับก็จะทำให้เกิดอาการทุกครั้งและ3นะครับจิตไร้สำนึกหรือว่าจิตใต้สำนึกก็คือสภาพของจิตภายในที่เราไม่รู้สึกตัวอาจเนื่องมาจากเจ้าตัวพยายามที่จะเก็บกดเอาไว้เช่นอิจฉาน้องเกลียดครูเป็นสิ่งที่เก็บกดเอาไว้หรือพยายามที่จะลืมแล้วในที่สุดก็ลืมไปดูเหมือนลืมไปได้จริงนะครับแต่ที่จริงแล้วไม่ได้หายไปไหนยังอยู่ในลักษณะของจิตไร้สำนึกแล้วก็จะแสดงออกมาวนในรูปของความฝันการละเมอหรือว่าเผลอพูดออกมาโดยไม่ตั้งใจนะครับทฤษฎีของฟรอยด์นะครับเชื่อว่าพฤติกรรมต่างๆของมนุษย์ที่แสดงออกมานั้นสืบเนื่องมาจากการทำงานของพลังงานทางจิตมี3ส่วนได้แก่1อิดก็คือส่วนของความอยากความต้องการจัดว่าเป็นสัญชาตญาณพื้นฐานของมนุษย์ที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดเป็นพลังงานที่ผลักดันให้เกิดการตอบสนองความต้องการโดยไม่คำนึงถึงเหตุผลใดๆทั้งสิ้นจัดอยู่ในส่วนของจิตใต้สำนึกนะครับ2คืออีโก้เป็นพลังงานส่วนปณีปนอมระหว่างอิดกับซูเปอร์อีโก้เพื่อให้มีการแสดงพฤติกรรมที่ต้องการให้ตอบสนองออกมาในสภาพที่สังคมยอมรับได้หรือเหมาะสมกับสภาพสังคมนั้นๆตามหลักแห่งความเป็นจริงเท่ากับว่าอีโก้เป็นตัวบริหารจิตให้เกิดความสมดุลคล้ายกับกรรมการห้ามทับระหว่างอิดกับซูเปอร์อีโก้ซึ่งอีโก้นั้นก็จะอยู่ในส่วนของจิตสำนึกที่รู้ตัวตลอดเวลานะครับและ3นะครับซูเปอร์อีโก้เป็นพลังงานทางจิตซึ่งก่อตัวขึ้นมาจากการเรียนรู้ในระเบียบกติกากฎเกณฑ์ศีลธรรมของสังคมเป็นส่วนของคุณธรรมในแต่ละบุคคลนะฮะก็ขึ้นอยู่กับการอบรมเลี้ยงดูแล้วก็การขัดเกลาจากสังคมในระดับต่างๆที่บุคคลนั้นเติบโตขึ้นมาเปรียบเสมือนเป็นสิ่งที่ทำตามหลักอุดมคติที่พึงปรารถนาของสังคมโดยทั่วไปแล้วในแต่ละสถานการณ์นะครับซึ่งพลังงานทั้ง3จะเกิดความขัดแย้งกันอยู่เสมอนะฮะกลุ่มที่5กลุ่มจิตวิทยาเกสตอลเป็นกลุ่มจิตวิทยาที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะวงการจิตวิทยาการศึกษานะครับผู้นำกลุ่มก็คือแม็กเวอร์ไทเมอร์โดยทฤษฎีของกลุ่มเกสตอลจะให้ความสำคัญกับปัจจัย2ประการก็คือการรับรู้และการอย่างรู้นะครับความสำคัญกับปัจจัย2ประการประการที่1คือการรับรู้ perception เป็นการแปลผลโดยอาศัยประสบการณ์เดิมที่แต่ละบุคคลได้ประสบมานะฮะช่วยในการแปลความหมายสิ่งที่เกิดจากการรับสัมผัสนั้นๆเป็นผลให้สิ่งเร้า1สิ่งสามารถทำให้เกิดการรับรู้ที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับว่าบุคคลผู้นั้นมีประสบการณ์อย่างไรนะครับและ2นะครับการอย่างรู้ insight โดยทั่วไปเมื่อบุคคลเกิดปัญหาและสามารถแก้ไขได้โดยลุล่วงแล้วนะครับก็จะมีแนวโน้มที่บุคคลนั้นก็จะใช้วิธีการแก้ปัญหาเดิมเนี่ยมาใช้แก้ปัญหาที่คล้ายคลึงกันอีกนะฮะแต่ในกรณีที่เป็นปัญหาใหม่แล้วนะครับสามารถค้นพบวิธีแก้ไขปัญหาอย่างฉับพลันได้ในลักษณะเช่นนี้เราเรียกว่าการอย่างรู้ซึ่งจะต้องใช้ประสบการณ์สั่งสมไว้มากพอสมควรนะครับจนสามารถประยุกต์ใช้วิธีการแก้ปัญหาที่ผ่านมาเพื่อแก้ปัญหาใหม่ได้นะครับและกลุ่มที่6นะครับกลุ่มมนุษยนิยมเป็นกลุ่มที่ได้รับการยอมรับอีกกลุ่มหนึ่งนะครับในวงการศึกษาและการให้คำปรึกษานักจิตวิทยาในกลุ่มนี้ที่สำคัญก็ได้แก่อับราฮัมเอสมาสโลคานอาโรเจอร์และอาร์เธอร์คอมนะฮะแนวคิดพื้นฐานจะเน้นในเรื่องของธรรมชาติของมนุษย์ดังนี้นะครับ
ความต้องการของมนุษย์ของมัสโลนะครับ 1. มนุษย์เป็นสิ่งที่มีชีวิตจิตใจมีความต้องการและความสามารถที่แตกต่างกันนะครับไม่สามารถที่จะกำหนดให้เป็นอะไรก็ได้ตามใจของบุคคลอื่นที่ปรารถนานะฮะซึ่งมีความแตกต่างจากแนวความคิดของกลุ่มพฤติกรรมนิยมนะครับ 2. มนุษย์ต่างพยายามที่จะค้นหาตนเองและทำความเข้าใจตนเองรวมทั้งยอมรับในศักยภาพของตนเองนะครับ 3. มนุษย์จะเกิดการพัฒนาถึงขั้นสูงสุดของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ก็ต่อเมื่อสามารถเข้าใจตนเองและยอมรับผู้อื่นได้นะครับ 4. มนุษย์แต่ละคนควรมีโอกาสในการเลือกกระทำในสิ่งที่ตนต้องการนะครับและมีสิทธิ์แสวงหาประสบการณ์ตามความต้องการของตนเองเพราะมนุษย์มีความต้องการพัฒนาตนเองอยู่แล้วและสามารถตัดสินใจที่จะเลือกทางสำหรับการแก้ปัญหาให้กับตนเองได้รวมทั้งพร้อมที่จะรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นกับตนเองด้วยนะครับและ5นะครับความสำคัญของวิธีการแสวงหาความรู้ข้อเท็จจริงและประสบการณ์ต่างๆมีน้ำหนักมากกว่าตัวความรู้และข้อเท็จจริงเนื่องจากสิ่งเหล่านั้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลานะครับ